เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองเชื่อผมครับคนทำ YouTube นะช่องใหม่ๆนะยังไม่มีใครมีรายได้เยอะแยะมากมายอะไรทั้งนั้นล่ะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องทำอาชีพเสริมนะวันนี้เนี่ยผมก็ลองศึกษาครับจากเพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการเกษตรนะแล้วก็กำลังอยากจะปลูกเมลอนนะดีไหมนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวทดลองปลูกดูเพราะว่าชอบกินเมลอนเป็นการส่วนตัวครับปลูกมาใช้ไม่ได้อะไรขายไม่ได้ก็ยังกินได้นะครับเพราะชอบมากๆครับก็เดี๋ยวจะปลูกเมลอนดูสิ่งแรกที่ผมจะต้องเตรียมเนี่ยมันก็คือตัวเขาเรียกโรงเรือนนะเพราะว่าการปลูกเมลอนเนี่ยศัตรูของเมลอนที่สำคัญที่สุดครับคือแมลงฮะแล้วก็บ้านผมเนี่ยมันเป็นดาดฟ้านะชั้น4นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะขนถ่อแป๊บเหล็กต่างๆนะอุปกรณ์ที่มันชิ้นใหญ่ๆมากมายเนี่ยขึ้นไปบนดาดฟ้าครับแล้วทำเองคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากมากเลยที่จะจ้างช่างนะครับหรือซื้อสำเร็จรูปเนี่ยสำเร็จรูปยกขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับจ้างช่างก็โหแพงอ่ะหลายหมื่นนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับอันนี้บอกเลยฮะมั่วจริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองสร้างดูก็คือเป็นโรงเรือนที่ทำจากเขาเรียกว่าซีไลน์ที่สำหรับผนังเบานะครับซึ่งปกติเนี่ยไม่มีใครเอามาใช้ทำโครงสร้างหรอกเพราะว่าน้ำหนักมันเบาแล้วก็มันยบยากครับนะมันไม่ได้ยึดเกาะกับกำแพงต่างๆแต่เดี๋ยวจะลองใช้แบบตะกะมั่วๆนะวิธีคิดนะครับแล้วก็จะลองสร้างมันขึ้นมาดูนะครับว่ามันจะแข็งแรงพอที่จะเป็นโรงเรือนได้ไหมนะครับแต่ที่ผมชอบมากคือวัสดุหนึ่งคุณมีสกิลช่างเนี่ยระดับ1ก็พอแล้วนะครับเจาะเป็นตัดเป็นนะครับใช้ไขควงไฟฟ้าเป็นอันนี้ทำได้แน่นอนเลยนะฮะที่บ้านอุปกรณ์ที่คุณจะต้องมีคือน็อตเกียร์ปล่อยดำนะครับบันไดนะครับแล้วก็เหล็กซีไลน์ต่างๆเนี่ยคุณก็ซื้อได้ตามแบบห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างแหละบุญถาวรโฮมโปรดูโฮมอะไรก็ได้นะครับร้านก่อสร้างหน้าบ้านนะครับใช้ได้หมดเลยค่าเขาเรียกว่าอะไรนะซีไลน์สำหรับผนังเบาที่ผมซื้อไปเนี่ยประมาณ1,000 บาทนะครับแล้วก็ค่ามุ้งต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุ้งในการทำการเกษตรนะเขาแนะนำว่าต้องเป็นมุ้งเขาเรียกว่า36 เส้นคือตามันต้องถี่มากๆนะครับแต่ว่ามันแพงครับแล้วก็มันไม่มีแบ่งซื้อนะฮะดังนั้นผมก็เลยใช้เป็นมุ้งสีฟ้าไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าแมลงเข้ามาค่อยจัดการเรื่องลมควันไล่แมลงอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นมุ้งสีฟ้าก่อนนะครับก็ราคาค่ามุ้งก็ประมาณ300 กว่าบาทนะครับแล้วก็ไอตัวหลังคาที่เป็นพลาสติกใสนะครับก็ซื้อเป็นพลาสติกใสคุมรถกระบะมานะครับแล้วก็ต่อด้วยเศษพลาสติกที่เหลือที่บ้านนะฮะอันนั้นก็อีก200 กว่าบาทเบสเซ็ตเนี่ยโครงสร้างตัวนี้ราคา 1,500 บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าระหว่างการก่อสร้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปดูกันเลยวันนี้จะลองทำโรงเรือนสำหรับปลูกพืชครับบนดาดฟ้าดูนะฮะดูว่าจะต้องใช้งบเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ซื้อเหล็กแบบนี้เนาะเป็นซีไลน์ครับสำหรับใช้จริงๆแล้วใช้ทำผนังเบาครับแต่ว่าเอามาลองทำดูก่อนเรือนปลูกเมลอนบนดาดฟ้าบ้านตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วแต่ว่าได้ใช้ซีไลน์ทำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาใช้ซีไลน์ทำอ่ะโอ้โหเถิกมากเวลาใช้ซีไลน์ทำอ่ะมันจะไม่เหมือนใช้เหล็กทำนะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องกำหนดจุดยึดที่แข็งแรงค่อนข้างเยอะมากๆครับนี่เราก็ใช้กฎของสามเหลี่ยมนะฮะรับแบบนี้นะครับทำตั้งเสาผมตอนแรกเนี่ยตอนนี้ผิดจากแบบเยอะมากครับตอนแรกว่าจะทำฐานไปก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาเอาไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นกำแพงครับแต่ทำไปทำมาก็คือผมว่าแบบนี้มันแข็งแรงกว่านะขึ้นเป็นเสามาอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหแน่นมากไม่กระดิกเลยครับถ้าเราต่อซีไลน์อ่ะสมมติว่าถ้าเรามาวางเฉยๆมันจะไม่มีที่ยึดใช่ไหมเราก็พับตัวซิงตัวนี้เห็นไหมขึ้นมาแบบนี้ครับมันก็จะเป็นตัวขาจับแล้วเดี๋ยวเราเอาน็อตเกียร์ปล่อยเนี่ยยิงก็ใช้ได้เลยจริงๆเวลาขึ้นโครงซีไลน์ในบ้านครับมันก็จะใช้เวลาประมาณวัน2วันเนาะสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยฮะแต่นี่เข้าสู่วันที่3แล้วแล้ววันนี้หนาวมากครับอุดรอากาศหนาวมาก13 องศาไม่จะหนาวไปไหนแต่ว่าก็เนี่ยขึ้นตะข่ายแล้วนะทีเนี้ยที่ผมใช้ตะข่ายสีฟ้าเพราะว่า
รงเรือนนี้จะเป็นโรงเรือนแรกครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวที่เป็นตา32เนี่ยแหละแต่วันนี้ขอเป็นตา16ก่อนเนาะเขาเรียกอะไรนะ16เส้นใช่ไหมเพราะว่ามันถูกครับ ยังไม่รู้เลยจะปลูกได้หรือเปล่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราใช้ตาสีฟ้าแบบถูกๆทำไปก่อนเนาะแล้วถ้ามันได้ผลดีจริงเนี่ยเดี๋ยวค่อยหรือเปลี่ยนเป็นสีขาวโครงเหล็กที่เราทำไว้พวกนี้ใช่ป่ะเราก็จะเอาไว้ยึดน็อตตอนนี้ผมยึดระยะประมาณ1ฟุตนะครับ1ไม้บรรทัด10ประมาณ10นิ้วแหละเนาะ10นิ้วฮะแล้วก็เดี๋ยวพออีกแผ่นนึงด้านบนใช่ป่ะมันก็จะมาสลับฟันปลาตรงนี้ก็จะแน่นมีประตูด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่อยู่ในงบครับเพราะว่าเป็นประตูบานเก่าฮะที่บ้านครับไม่ได้ใช้แล้วประตูมุงลวดเนาะเอามาใส่แทนเทคนิคผมอยากจะทำให้เสาซีไลน์มันแข็งขึ้นเวลาปกติมันบีบมันจะบีบเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมเออแล้วถ้ามันบีบอย่างนี้ทั้งเส้นเนี่ยมันจะนิ่มครับผมก็เลยทำกล่องแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเอายูไลน์เข้าไปตัดทำเป็นกล่องไว้ยัดไว้นะมันจะแน่นขึ้นทำไงกับหัวน็อตดีครับเป็นโรงเรือนที่ดูอันตรายมากมีกับดักทั้งอันเลยตอนแรกว่าวันนี้จะตื่นมาทำแต่เช้าให้เสร็จเลยนะครับกับการมุ้งคุมมุ้งแล้วก็ขึ้นหลังคาใสนะเออไม่เสร็จร้อนมากครับอยู่ๆแดดก็ออกดูดิแรงมากครับแต่อากาศหนาวเย็นมากเลยอ่ะดูนะครับตอนนี้ก็มุ้งครึ่งล่างก็เสร็จไปแล้วนะแล้วก็ข้างบนก็เพิ่งใส่ตัวผ้ายางหลังคาใสคาใสอ่ะก็ไม่รู้จะไปแบ่งซื้อที่ไหนเนาะก็เลยไปเดินที่พวกวัสดุไทยวัสดุครับแล้วเขาก็มีผ้าคลุม10ล้ออ่ะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นพรมหัวขึ้นไปวางไว้กันแดดเนี่ยมันเป็นผ้าคลุม10ล้อครับขนาดมันก็จะเป็นแบบ3เมตรคูณ2เมตรนะแต่ว่ามันก็จะโหว่อยู่มุมนู้นครับซึ่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะใส่อย่างอื่นไปแทนเป็นหลังคานะแต่ว่าตรงหลังคาใสเนี่ยก็ได้ละตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเอามุ้งขนาดนี่มุ้งผมซื้อมาเป็นเมตร20ครับคูณเท่าไหร่นะ30เมตรเนาะมันก็จะพันรอบเนี่ยแล้วเหลือๆพอดีเลยเสร็จแล้วตอนนี้ทำหลังคานะครับก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะใช้ผ้าพลาสติกอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้สแลนสีฟ้าเนี่ยคลุมแต่ปรากฏว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าฝนมันตกเนี่ยมันจะมีปัญหาครับดังนั้นก็ไปเอาผ้าม่านห้องน้ำมาซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะใช้นะเพราะว่าไม่มี UV เดี๋ยวก็คงต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากทำให้เสร็จๆไปก่อนดังนั้นก็เดี๋ยวเอาไอ้ผ้าม่านห้องน้ำอ่ะมาขึงไว้ครึ่งไม่ถึงครึ่งอ่ะ1ส่วน4นะครับมันกองแสงได้พอสมควรครับแก้ร้อนได้นิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะปลูกเมลอนนะมันใช้แสงค่อนข้างเยอะครับทันไปนะครับก็เกือบจะหมดวันแล้วแต่วันนี้จะเอาให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าหลังคาก็เสร็จแล้วเหลือแต่มุ้งข้างหลังแค่นั้นเองนะครับก็มุ้งค่อนบนเนาะก็ใกล้จะเสร็จละเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ตึงมากนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เฟรมขอบจริงๆถ้าอยากให้มุ้งมันตึงๆอ่ะเรายิงเฟรมก็ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ผมใช้ไอ้อะไรนะเขาเรียกสำหรับต่อขอบกระเบื้องอ่ะมาทำเป็นเฟรมบางส่วนเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้เข้าไปให้เรียบร้อยนะแต่คนที่อยากได้แบบมุ้งแบบเรียบๆเลยเนาะก็ต้องซื้อเฟรมมาใส่ครับซึ่งผมว่ามันสิ้นเปลืองอ่ะอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไงพวกแมลงวงแมลงหวีผมว่ามันเข้าอยู่แล้วแหละแบบนี้ตามันตา16เส้นเองนะครับถ้าอยากให้แบบเนียนๆก็ต้อง32เส้นเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเอาลมควันไล่แมลงเอานะใช้เวลาวันนี้ทั้งวันเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ข้างในแล้วด้วยก็ใช้แบบให้เอาเชือกไว้มีเชือกไว้ให้เมลอนขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็เสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับประตูมุ้งลวดเก่าที่บ้านครับแล้วก็ด้านบนเนาะก็เป็นหลังคาเป็นผ้าคลุมรถใสทางขวานี่เป็นเศษผ้าม่านห้องน้ำที่เหลือจะไม่รู้ทนแดดได้นานแค่ไหนครับแล้วก็อันนี้เป็นเชือกสำหรับแบบปลูกเมลอนนะมันจะต้องมีเชือกอย่างนี้นะครับห้อยไว้กับคานะให้นะใครสนใจก็ลองทำดูแต่ระวังอันตรายนิดนึงนะเพราะว่าทำเสร็จมันจะมีหัวน็อตโผล่แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็ดูครับเส
เสร็จเรียบร้อยนะครับทำได้แน่นอนนะเรือนเพาะเมลอนนะครับหรือว่าเรือนเพาะผักอะไรก็ตามนะราคาแค่1,500บาทเท่านั้นเองใครอยากจะทดลองทำนะครับลองดูครับทำได้จริงๆจบเรียบร้อยสร้างได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับคิดว่าจะล่มไม่เป็นท่าไปแล้วนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวรออีกสัก 2-3 เดือนนะครับเพราะว่าที่อุดรเนี่ยลมแรงมากๆอาจจะมีแบบลมพายุนะครับก็ดูว่ามันจะอยู่รอดได้ไหมนะแต่ตอนนี้เบื้องต้นนะสร้างเสร็จแล้วใช้งานได้นะครับอยู่รอดคือตอนนี้แทนที่มันจะเป็นมุ้งสำหรับปลูกอะไรเมลอนของผมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเมลอนครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพาะเมล็ดฮะดังนั้นก็คือเอาเป็นที่นั่งชมวิวตอนกลางคืนเป็นบ้านมุ้งกันไปก่อนนะครับลูกๆก็ชอบเข้าไปนั่งเล่นฮะตอนนี้ส่วนคนอื่นนะครับที่มองหาวัสดุนะจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆทำไว้ครับไม่ว่าจะเป็น PVC นะครับซึ่งก็ซื้อง่ายครับต่อง่ายนะสกิลช่างระดับเลเวล1แบบผมเนี่ยก็ทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นไม้ต่างๆนะแต่ว่าจริงๆมันหาซื้อยากอ่ะผมว่ามันหาซื้อยากนะแล้วก็ถ้าอยู่บนดาดฟ้าแบบผมเนี่ยมันขนลำบากมากๆเลยแล้วก็จริงๆมันก็มีพวกแบบอะไรนะโครงสำเร็จรูปนะครับจริงๆเคยคิดว่าจะเอาเต็นท์สำเร็จรูปที่ไว้ตลาดนัดนี่แหละมาหุบมุ้งก็เคยคิดนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาลงตัวที่แบบนี้แหละเดี๋ยวก็ทำลองใช้งานดูส่วนเพื่อนๆที่อยากจะทดลองทำดูนะครับก็อาจจะสอบถามมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ายังไงครับส่วนแบบบอกเลยฮะไอที่เขียนไว้ตอนแรกกับไอที่ทำออกมาคนละเรื่องครับเพราะว่าไอตัวเสาเมลอนเนี่ยมันยวบยากมากๆเราไปตั้งเดี่ยวๆไม่ได้มันจะต้องมีเขาเรียกว่าคานทัดเนาะคานทัดก็จะเป็นเอาเมลอนอีกชิ้นนึงครับเป็น2นิ้วนะมาคาดไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่ช่วงต่อต่างๆเนี่ยพยายามแบบมีเนียมออกมาทำเป็นฟูตติ้งนะครับแล้วก็เจาะยึดให้เรียบร้อยฮะตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วแหละนะครับส่วนประตูที่เห็นครับเป็นมุ้งลวดเก่าที่บ้านนะฮะส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำระบบน้ำต่อในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าทำเสร็จได้ผลยังไงอาจจะมาให้ดูวิธี DIY ทำเรื่องระบบน้ำแหละแต่จริงระบบน้ำมีทั่วไปน้องใช้ท่อ PE ต่อกับปั๊มบ่อปลาเนี่ยแหละนะครับง่ายนะครับอ่ะลองไปทำกันดูครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom กลุ่มทุ่มสุ่มอันซีครับทายซิมิมดำวันนี้รู้ก่อนอะไรดีล่ะรู้ก่อนลงทุนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับอ่ะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายพวกค่ากดด่างกระดาษก็เรียกกระดาษที่มากบ้างการที่มากใช่ไหมครับเช็คค่าเป็นกดเป็นด่างเนี่ยยังไงมันแลบอยู่ 0.5 อยู่แล้วนะครับที่แลบแค่ 0.1 เองก็ถือว่าแม่นยำแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก็ค่อยลองไปใช้งานจริง